ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังซื้อโทรศัพท์มือถือมาทีหนึ่งแล้วใช้นานแค่ไหนครับหลายท่านก็บางครั้งยังไม่ถึงปีก็เปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าหลายท่านก็ สี่ห้าปีนะฮะกว่าจะเปลี่ยนทีบางท่านก็จําไม่ได้ด้วยซ้าว่าครั้งล่าสุดที่ซื้อโทรศัพท์เครื่องที่อยู่ในมือเนี่ยซื้อมานานแค่ไหนแล้วนะครับสมัยนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วนะครับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยยังไม่ทันไรก็ออกมาโยนน้าลายอีกแล้วนะฮะซื้อไปยังไม่ทันไรเลยนะตกรุ่นแล้วซะอย่างนั้นนะครับก็วันนี้ครับรเผอดินว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเอาโทรศัพท์นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็รุ่นชื่อ Samsung Galaxy n o t e 10 Plus เนี่ยนะฮะ ก็ใช้มา2ปีกว่านะครับก็เรียกว่าใช้จนคุ้มนะครับก็ใช้จนถึงคราวที่แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมนะครับชาร์จแล้วก็แทบจะไม่เก็บไฟแล้วเนี่ยครับก็เลยได้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มาเรียบร้อยจากซูนมบริการนะครับก็รวมค่าแบตค่ากาวค่าแรงก็ทั้งหมด1 9 8 7บาทท้วนนะครับก็คิดว่าถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็น่าจะใช้ได้ต่ออีกเป็นปีนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่คิดว่าน่าจะคุ้มค่าที่สุดในชีวิตก็ว่าได้นะครับเพราะว่าราคาประมาณสัก3า0 0 0บาทแต่แทบจะอยู่ตตติดดัววลลอเา เซ็นเอกสารก็ได้ฮะโอนเงินทําธุรกรรมประชุมงานกับทีมนะครับไลฟ์สดทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ผ่านมือถือจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ใช้มือถือจนแบตเตอรี่เสื่อมก็เกือบทุกเครื่องที่ใช้มาก่อนหน้านี้ก็ใช้จนแบตเสื่อมมาครับแล้วก็ค่อยจะเอามันไปเปลี่ยนแบตแล้วก็ใช้มันต่อจน เอาเป็นว่าจนระบบมันไม่โอเคมันช้าจริงๆแล้วก็เวลาที่ระบบปฏิบัติการมันอัปเดตรุ่นใหม่ๆมาแล้วมันไม่รองรับแล้วเนี่ยผมก็ถึงจะซื้อใหม่นะครับก็เรื่องนี้นะครับผมก็เป็นนิสัยที่อาจจะติดตัวมานานนะครับก็อาจจะด้วยว่าสมัยเด็กๆเนี่ยก็คงไม่ได้มีสตุ้งสตังค์จะไปซื้ออะไรมากมายก็เลยเป็นนิสัยที่ติดตัวมาว่าเวลาที่มีอะไรที่มันมีราคาสูงนิดน,นึงเนี่ยก็ต้องใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับก็ แม้กระทั่งเสื้อผ้าเนี่ยนะครับที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าผเนี่ยก็เรียกว่าต้องใช้จนเปื่อยขาดเนี่ยถึงจะปลดออกจากตู้นะครับรองเท้าเนี่ยแล้วใหญ่นะครับใช้จนอ้าปากเดินพงาบๆงาบแล้วก็ยังเอาไปติดกาวนะครับถ้ามันไม่ทะลุละอะไรอย่างนี้เนี่ยก็แทบจะไม่เคยโยนทิ้งนะครับรถยนต์นะครับก็เช่นกันนะครับรถยนต์ที่จอดอยู่ที่บ้านผมเนี่ยทุกคันก็จะวิ่งเกินแสนกิโลไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เสียเ็าไปซ่อมนะฮะดูแลกันกะว่าให้มันไปแตะ แสนกิโลเมตรรอบต่อไปจนกว่าระบบความปลอดภัยมันจะใช้ไม่ได้แล้วจริงๆนะครับก็ถึงค่อยคิดจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าในทางกองเงินค่านะครับก็ถ้าเป็นเรื่องของการบริจาคหรือช่วยเหลือคนอื่นนะครับผมกลับเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมกลับสามารถทําได้แบบไม่ต้องคิดเลยครับแล้วก็รักที่จะทํามาโดยตลอดนะครับซึ่งก็ต้องเรียนตรงๆว่าปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยโดยสถานการณ์ก็ผมก็บริจาคไปเยอะมากจริงๆนะครับอย่างที่ชีวิตนี้ก็ไม่เคยคิดเลยว่า จะได้บริจาคเยอะขนาดนี้เราก็อาจจะด้วยเพราะสถานการณ์ของประเทศที่เป็นแบบนี้นะครับของโลกเลยแหละนะครับไม่ใช่ประเทศไทยเราประเทศเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยบริจาคครั้งเดียวนี่ก็เรียกว่าซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้เป็น1ิบเครื่องเลยแต่เวลาที่ผมซื้อโทรศัพท์แพงๆนี่ยผมรู้สึกเสียดายเงินมากนะครับแต่เวลาไปบริจาคมันแปลกผมกับไม่ค่อยรู้สึกเสียดายนะครับยิ่งให้เร็วเท่าไหร่นะครับยิ่งกับรู้สึกดีนะครับ ก็ปีนี้เน,เนี่ยเรียกว่าถ้าบริจาครวมๆไปแล้วก็ซื้อรถยนต์ได้หลายคันเลยทีเดียวนะครับก็ถึงแม้ว่าจะบริจาคไปเยอะนะครับแต่ผมก็คิดว่าก็แน่นอนว่ามีคนที่บริจาคมากยิ่งกว่าผมอีกเป็นร้อยเป็นพันเท่าแล้วก็มีหลายหลายคนเป็นพันเป็นหมื่นคนแน่นอนนะครับก็ก็ไม่รู้ว่าการบริจาคขนาดนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าปัญหามันก,ก็ยังดําเนินต่อไปนะครับผมเองก็ไม่ใช่เศรษฐีร่ํารวยนะฮะติดอันดับประเทศอะไรแต่อย่างไรแล้วก็ห่างไกลอีกเยอะฮะ ที่จะไปถึงในจุดที่ติดอันดับของประเทศเนี่ยนะครับแต่ถ้าใครมาถามครับว่าเอ๊ะเนี่ยผมสําเร็จร่ำรวยแล้วหรือเปล่านะครับผมก็มักจะตอบทุกครั้งเลยครับที่ได้รับคําถามแบบนี้เวลาที่อยู่ในได้รับการไปบรรยายนะครับหรือขึ้นบนคลับเฮาส์หรืออะไรเองก็ตามก็มักจะมีคําถามว่าทุกวันนี้ถือว่าสําเร็จแล้วหรือย,ยังนะครับผมเองตอนที่เคยเจอถามคําถามคํานี้แรกๆเนี่ยผมก็ยังสับสนในตัวเองนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะตอบยังไงก็เลยกลับมานั่งถามตัวเองครับแล้วก็ได้คําตอบครับว่า ผมตอบได้เลยว่าผมอยู่ในจุดที่สําเร็จแล้วเพราะว่าถ้าเทียบกับเป้าหมายที่ผมเคยวางไว้ตั้งแต่ผมอายุยังน้อยนะครับว่าต้องมีฐานะเท่าไหร่มีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับต้องไม่มีหนี้ต้องออมีบ้านอยู่อะไรทำนองนี้นะครับก็ถือว่ามาไกลาจากจุดที่เคยตั้งเป้าหมายเอาไว้เยอะแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าความสําเร็จที่แท้จริงของผมก็คือการที่หยุดนะครับความต้องการว่าต้อง รู้จักที่จะพอนะครับรู้จักที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ในมือนะครับก็รู้สึกว่าพอมันกลับมาสํารวจความต้องการแล้วก็สํารวจจุดที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออผมพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับว่าผมสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ก็ต้องบอกก็ต้องเรียนตามตรงว่าความสาเร็จของผมในวันนี้ก็มาจากอ่การที่คุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะครับอ่าซัพพลายเออร์นะครับ ทุกๆคนที่ให้กำลังใจแล้วก็อุดหนุนสินค้าของบริษัทมาโดยตลอดนะครับก็เลยทำให้ผมสามารถที่จะมีงานทำนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็มีชีวิตที่พออยู่พอกินแล้วก็มีเหลือมากพอที่จะเอาไปบริจาคช่วยเหลือสังคมได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยคิดครับว่าความสำเร็จของผมเนี่ยมันจะต้องถูกนับเป็นวัตถุนะครับ ผมจะต้องมีรถยนต์กี่คันนะครับมีบ้านที่ใหญ่ขนาดไหนต้องมีคอนโดเท่าไหร่จะต้องมีมูลค่าในพอร์ตการลงทุนกี่บาทอะไรทำนองนี้นะครับก็เลยทดลองครับเรียกว่าทดลองก็ได้เพราะว่ามันยังหาตัวเองไม่เจอนะครับอย่างรถยนต์เนี่ยก็ลองมาเรียกว่าซื้อมาทุกยี่ห้อเลยครับที่เป็นยี่ห้อแพงๆแต่ไม่ใช่ซปเปอร์คาร์นะครับก็ยี่ห้อแพงๆนะครับก็ทดลองซื้อรุ่นแพงๆนะครับกล่าวว่ารุ่นผู้บริหารหรือรถสปอร์ตอย่างเงี้ยครับเอามาลองใช้นะครับ แต่พอใช้ไปครับปรากฏว่าไม่อินเลยครับแล้วก็จอดจนมีปัญหาว่าหนูกัดสายไฟนะครับก็เลยต้องขายทิ้งครับเพราะว่าซีมคันก็ไม่มีที่จอดด้วยนะครับบ้านเองก็หลังไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะก็เลยมาค้นพบตัวเองทีหลังครับว่าอ๋อจริงเราก็ไม่ได้ชอบที่จะมีทรัพย์สินเยอะๆนะครับแต่ก็อันนี้ก็ต้องให้ความเคารพนะครับว่าการเข้ครองทรัพย์สเนี่ยต้องเข้าใจกันบางบางท่านก็ นับความสําเร็จตรงที่ว่าสามารถที่จะได้ครอบครองทรัพย์สินเพราะว่าอันนั้นคือความสุขความสุขแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับก็ผมเองก็ยังมีความสุขกับการที่ได้มีอะไรครับซื้อหรือว่าตามหานะครับของสะสมอย่างพวกหุ่นยนต์เก่าๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันแพงมากนะครับไปตามหามาบางตัวก็ราคาสูงจนน่าตกใจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีวิธีมีความสุขนะครับหรือว่าเป็นการแสดงออกถึงความสําเร็จเนี่ย ที่มันแตกต่างกันไปนะครับแต่นี้แง่หนึ่งครับถ้าเจอคําถามว่าแล้วด้านอาชีพการงานนะครับบริษัทที่ทำเนี่ยตัวบริษัทเนี่ยถือว่าสําเร็จแล้วหรือยังผมก็มั่นใจที่จะตอบเลยครับว่ายังห่างไกลาจากความคําว่าสําเร็จเยอะมากนักนะครับถ้าความสําเร็จของตัวบริษัทผมเนี่ยเปรียบเทียบว,ว่าจุดที่ต้องการมันสาเร็จคือเป็นด็อกเตอร์จบพ h d ดีจบปริญญาเอกตอนนี้เนี่ยบริษัทผมยังอยู่ชั้นประถมต้นๆเท่านั้นเอง นะครับยังห่างไกลาจากจุดที่สําเร็จมากนะครับเพราะว่าโดยเป้าหมายเนี่ยผมก็ต้องการที่จะสร้างให้บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นองค์กรที่มีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนนะครับทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นบริษัทในระดับภูมิภาคนะครับซึ่งการที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องใช้ความพยายามอีกมหาศาลมากนะครับ ถึงแม้ว่าตัวบริษัทที่ผมสร้างมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็เป็นเวลา10กว่าปีมาแล้วเนี่ยมันก็เติบโตมาไกลาจากที่ในช่วงแรกพอสมควรแล้วเอาวัว่ามาไกลกว่าที่เคยคิดเอาไว้มากๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเป้าหมายแล้วเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเทียบจุดตอนนี้นะครับกับจุดปริญญาเอกที่ผมว่าไว้อะครับมันแทบจะยังไม่เห็นแสงสว่างไพลอุมองม์เลยว่า มันจะไปถึงจุดนั้นได้จริงๆหรือนะครับเพราะว่าก็เป็น SME เล็กๆนะครับทั่วๆไปที่ก็ต้องปากกัดตีนถีบนะครับพยายามทุกๆวันเพื่อที่จะแข่งขันให้ได้อยู่รอดให้ได้ในตลาดนะครับก็แต่ว่าเป้าหมายที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ผมยังมีแรงนะครับมีไฟที่จะทํางานหางรุ่งห่างค่ํานะครับแล้วก็แน่นอนว่าการพยายามที่จะให้มันเติบโตนะครับแล้ก็ท้าทาย เป้าหมายจุดมุ่งหมายแบบนั้นเนี่ยมันก็นํามาซึ่งความเครียดนะครับแล้วก็ปัญหาที่จะต้องตามแก้นในทุกๆวันเพราะว่าเราต้องการความสําเร็จเราต้องการการเติบโตนะครับแต่ก็มันก็ทําให้ผมเองก็สู้ยิบตานะครับแล้วก็พยายามที่จะดูแลทีมงานที่ดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะพาองค์กรไปถึงเป้าหมายได้ก็ผมมั่นใจเลยครับผมเองมีส่วนน้อยกว่า ทีมงานทั้งหมดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ผมคือต้องคัดสรรบุคลากรที่ดีที่สุดเข้ามาในองค์กรแล้วก็พยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้ออํานวยให้ความสามารถของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็คิดว่าความสําเร็จนะในส่วนขององค์กรเนี่ยมันยังห่างไกลมากเพราะฉะนั้น2ออย่างครับในส่วนของตัวบุคคลตัวผมเองผมมองว่าผมสําเร็จแล้วผมมีความรู้สึกว่าเท่าที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ย พอที่จะเอาไปช่วยคนอื่นได้แล้วนะครับยังไม่ต้องรอให้ตัวเองต้องได้รับอีกต้องหามาอีกต้องตะเกียกตะกายเพื่อที่จะมีให้เยอะๆมากกว่านี้ไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนผมก็คงก็คงพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็อยากควบคู่ไปกับการที่จะแบ่งปันช่วยเหลือกับสังคมนะครับในขณะที่ในส่วนของบริษัทนะฮะก็ยังอีกไกลมากที่จะต้องพยายามนะครับ เราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับผมก็ค้นพบน,นะครับในตอนที่อายุเท่านี้แล้วเนี่ยก็พบว่าตัวเองชอบมีชีวิตที่เรียบง่ายในความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าชอบที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องเติบโตอย่างไม่หยุดแล้วก็ต้องท้าทายอะดรีนาลีนในตัวเนี่ยในระดับนั่งรถไฟเหาะทุกวันก็ว่าได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือชอบที่จะได้มีกําลังนะครับไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างไม่มีข้อจํากัดนะครับซึ่งทั้ง3อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นความเป็นตัวเองจริงๆที่มาได้คนพบนะครับหลังจากที่ลองผิดลองถูกมานานนะครับก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมก็ชอบนะครับที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับที่ไม่ต่างอะไรมากกับในสมัยที่ผมยังมีเงินเดือนเป็นพนักงานบริษัทนะฮะเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็เงินที่ผมใช้ทุกวันนี้ก็มาจากงานพิเศษซะเป็นเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็ เอ่เป็นได้ไปบรรยายตามที่ต่างๆนะครับก็ไม่กี่หมื่นบาทละครับต่อต่อเดือนก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้ภายใต้เงินจํานวนนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีบ้างครับที่ต้องซื้อของจํานวนมากเข้าบ้านนะครับแล้วก็ต้องซื้อสิ่งฟุ่มเฟือยบ้างที่มันอาจจะจําเป็นนะครับเช่นตัดสูตรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีหลายชุดหน่อยนะครับก็อันนี้ก็จะแยกนะครับค่าใช้จ่ายแยกบัตรเครดิตเอาไว้ต่างหากนะครับงั้นก็กล่าวโดยสรุปก็ ผมก็อยากจะแบ่งปันนะครับในมุมมองว่าทุกๆท,ท่านมีนิยามของคําว่าความสําเร็จอย่างไรนะครับแล้วได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จหรือ,อย่างผมคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องดีครับถ้าเราไม่ยังเป็นที่ต้องไขว่คว้าตามหาความสําเร็จไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแต่ว่าท้าทายสิ่งใหม่ๆนะครับท้าทายการออกได้ออกไปทําหรือถ้าเราอยู่ในจุดที่ สำเร็จพอสมควรแล้วก็เริ่มที่จะแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นผมก็คิดว่าความสำเร็จแบบนั้นน่าจะเป็นความสำเร็จที่สร้างคุณค่าให้กับทั้งตัวคุณเองแล้วก็สังคมนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวก็คิดเห็นอย่างไรก็แบ่งปันแล้วก็แชร์มุมมองของทุกทกท,กท,กท่านมาได้นะครับผมเองก็อยากฟังเช่นกันทุกๆคำแนะนำคำติชมนะครับแล้วก็การทักมาทั้งหน้าหมา่หลังใหม่ก็มีคุณค่ากับผมจริงๆ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน e ีพีต่อไปสวัสดีครับทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเยงของพักดี